จริงๆอ่ะต่อให้ไม่ถาม3คนก็ตอบคำถามนั้นอยู่แล้วคือพอฟังปุ๊บมันมีภาพบางอย่างในหัวอย่างตอนนั้นคือผมจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นผมเห็นภาพอะไรแต่ก็ตอบอย่างหนึ่งอีก2คนก็ตอบอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกในแต่ละท่อนไม่เหมือนกันด้วยสุดท้ายอย่างที่แม่บอกครับมันเลยกลายเป็นส่วนผสมคือผมบอกกับทุกคนตอนที่แบบผมทำโครงเดโมเสร็จไม่ว่าจะเพลงไหนก็ตามผมบอกว่าเออผมมีประมาณนี้ผมมีความรู้สึกอย่างนี้พี่อยากเล่นลิกอะไรอยากเล่นอะไรพี่โลของผมทิ้งไปเลยแล้วเอาสิ่งที่เป็นพี่มาขอให้ยังไปทางเดียวกันอยู่แต่ผมไม่แตะเรื่องรายละเอียดนะเช่นแบบอ่ะผมสร้างบ้านมางี้พี่จะฉาบปูนถ้าสมมติฝั่งนี้พี่เป็นคนฉาบตรงนี้ฝั่งนี้พี่ก้องเป็นคนฉาบตรงนี้พี่เต้ฉาบนี้ให้มันเป็นกำแพงเหมือนกันแต่ลายอะไรผมไม่ติดเลยอาจเป็นเหตุผลที่ว่าพอพี่มองเวลาแต่ละคนเล่นในแววตาเขาเล่นในสิ่งที่เป็นเพลงนึงเหมือนกันแต่ทุกคนน่ะมีแววตาไปในทางเดียวกันแต่จะต่างกันในดีเทลเล็กๆหมดเลยยังก้องดูเป็นคนที่นิ่งกว่าน้อยๆแต่พี่เต้จะสาดอารมณ์มากกว่าแต่พอถึงท่อนที่มันเป็นแบบเหมือนระเบิดลงอ่ะทุกคนแม่งซัดหมดเพราะว่ารู้แล้วว่าตรงเนี้ยคือจุดที่แบบจุดไคลแม็กซ์